أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. เรื่องของค่าสินสอดใครเป็นผู้กำหนดฝ่ายเจ้าสาวพ่อเจ้าสาวหรือฝ่ายเจ้าบ่าวค่าสินสอดครับในอิสลามมีค่าสินสอดครับนะบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรมีค่าสินสอดมีค่าน้ำนมมีค่าเลี้ยงดูครับมีค่าอะไรต่อค่าอะไรโอ้สารพัดกว่าจะเลี้ยงโตมาคำว่าสินสอดหรือบางทีเขาใช้คำว่าสินสมรสนะสินสอดเอาไปเป็นสินสมรสเวลาที่มีปัญหาแล้วเอาของเธอเอาไปครึ่งหนึ่งของฉันเอามาครึ่งหนึ่งครับแล้วเราไปเอากฎหมายกาเฟตมาวางจริงๆแล้วในอิสลามเนี่ยไม่มันไม่ใช่เป็นสินสอดเหมือนอย่างกับที่เขาเข้าใจกันนะครับอิสลามจะเรียกคำว่ามะฮัรถามว่ามะฮัรคืออะไรอ่ะมะฮัรคือทรัพย์ที่ฝ่ายชายไปมอบให้ฝ่ายหญิงครับจะเป็นสิ่งใดก็ได้ที่ตกลงกันไว้จะมีคุณค่ามีราคาสัก5บาทก็เอาละถ้าหากว่ายินยอมจะ 50,000 ก็เอาละครับหรือซอฮาบะห์ที่ยากจนเนี่ยที่ต้องการที่จะแต่งงานนบีก็ให้ไปหามะฮัรครับลองกลับไปที่บ้านเนี่ยไปค้นดูซิมีอะไรบ้างนบีบอกอินตัมิสวะลาคอติมันมินฮาดีดินไปค้นที่แม้จะเป็นแหวนเหล็กสักวงนึงก็ยังดีกลับมาหน้าเสียวเลยนบีไม่มีแหวนเหล็กสักวงนึงก็ไม่มีมีชุดที่สวมใส่อยู่เนี่ยนบีฉีกเอาไปครึ่งนึงให้เธอเป็นมะฮัรนบีก็หัวเราะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นบีก็ถามว่าเอาจำซูเราะห์อะไรได้บ้างก็ตอบนบีว่าซูเราะห์กะดากะดาวะกะดาเอาซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้นบีก็บอกคุซฮามาอะกะมินัลกุรอานเพราะงั้นนี่เอาการสอนอัลกุรอานเนี่ยเป็นมะฮัรนิกะห์กับผู้หญิงคนเนี้ยครับคือมะฮัรเป็นจะเป็นสิ่งของหรือจะเป็นทรัพย์เป็นเงินที่เอาไปมอบให้กับฝ่ายหญิงครับไม่ได้เกี่ยวกับพ่อกับแม่กับอะไรแต่นี้ไอ้การที่จะเรียกค่ามหัศเนี่ยจะฝ่ายเจ้าสาวเขาจะเรียกของเขาเองฉันจะเอาเท่านั้นเท่านี้หรือพ่อเป็นผู้เรียกหรือแม่ของเจ้าสาวจะเป็นผู้เรียกให้เพราะว่าเป็นสาวเป็นแซ่นี่บางทีไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอ่ยแล้วแต่มะแล้วแต่มะอะไรงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เข้าใจว่ามหัศเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายหญิงครับเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าสาวถ้าเจ้าสาวไม่อนุญาตให้เอามะฮัรของเขาไปใช้ไปจ่ายแม้กระทั่งสามีของเธอเองนะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแตะต้องมะฮัรถ้าเขาไม่อนุญาตแต่ถ้าเขาอนุญาตบังทำมาหากินก็แม้มันฝืดเคืองครับอ้าวบังเอามะฮัรฉันไปนี่ไปลงทุนไปทำอะไรต่ออะไรอ้าวถ้าสามารถที่จะกระทำได้ถ้าเขายินยอมครับแต่ถ้ามะฮัรอันเนี้ยนะถ้าสมมุติว่านิกะห์กันไปเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาแล้วก็มีอันต้องเลิกรากันไปก่อนมะฮัรนี้หันครึ่งคือหมายถึงว่ายังมีต้องร่วมหลับนอนกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงคือถ้ายังไม่ร่วมหลับนอนแล้วมีปัญหาต้องแยกย้ายจากกันก็มาหัดหันครึ่งแต่ถ้าร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยากันไปแล้วเนี่ยแม้แต่เพียงครั้งเดียวครับก็ถือว่ามาหัดอันนี้ตกเป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมดأشهد أن محمد رسول الله